เรียนท่านสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับกับผมอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดครับรองโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้จะได้มาแถลงประเด็นทางการเมืองนำเรียนผ่านท่านสื่อมวลชนไปถึงพี่น้องประชาชนประจำวันเสาร์ที่19ตุลาคมพุทธศักราช2556ครับวันนี้ผมมี 3-4 ประเด็นมานำเรียนพี่น้องประชาชนผ่านท่านสื่อมวลชนที่เคารพนะครับผมขออนุญาตเริ่มต้นประเด็นแรกนะครับอันเกิดจากกรณีที่นายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และผู้นำฝ่ายค้านเมื่อวานนี้ครับได้ออกมาตั้งข้อสังเกตในลักษณะที่เป็นการเชิญแขกว่าค่ำคืนที่ผ่านมาคือวันที่18ตุลาคมเนี่ยจะมีการสลายการชุมนุมคุณพิสิทธิ์ใช้คำนี้นะครับว่าจะมีการสลายการชุมนุมสังเกตได้จากการระดมเจ้าที่ตำรวจจากพื้นที่ต่างๆเข้ามาในส่วนกลางเข้ามาในกรุงเทพมหานครเพิ่มมากขึ้นผมขออนุญาตตั้งข้อสังเกตอย่างนี้นะครับว่าสรุปเมื่อคืนนี้ไม่ได้มีการสลายการชุมนุมอะไรครับเช้านี้คนบางตาอย่างไรก็บางตาอยู่อย่างนั้นแต่อยากจะเรียนถามว่าเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่ได้สลายการชุมนุมคุณนายพิสิทธิ์จะรับผิดชอบการพูดการตั้งข้อสังเกตในลักษณะเชิญแขกนี้อย่างไรแล้วเราไม่น่าเชื่อนะครับว่าสังคมการเมืองได้มีโอกาสต้อนรับเด็กเลี้ยงแกะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งคนแล้วเรียนถามว่าถ้าไม่มีการสลายการชุมนุมที่เห็นปรากฏว่าไม่มีแน่ชัดแล้วเนี่ยคุณอภิสิทธิ์จะรับผิดชอบกับการพูดอย่างไรหรือจะเป็นเด็กเลี้ยงแกะแบบนี้ตลอดไปซึ่งโดยแท้ที่จริงแล้วในการที่รัฐบาลต่ออายุพรบความมั่นคงตั้งแต่19ถึง30ตั้งแต่19ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ถือว่าเป็นการดำเนินการที่รอบคอบชอบธรรมรัดกุมและก็สมเหตุสมผลเนื่องจากว่าณขณะนี้เราได้เห็นกันอยู่นะครับว่ายังมีการชุมนุมของกลุ่มการเมืองอย่างน้อย2กลุ่มและวันอาทิตย์นี้ครับทางม็อบก็ประกาศเองว่าจะระดมมวลชนจากม็อบสวนยางทางภาคใต้วันอาทิตย์นี้ครับจะเข้ามาเสริมกลายเป็น2สวนแล้วครับสวนลุมก็จะมาสวนยางก็จะมาเพิ่มผมเข้าใจว่าคนไทยผิดหวังกับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วเที่ยวนี้ผันตัวเองจากการเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีไม่จะเป็นตอนนั้นได้เป็นเพราะส้มหล่นผันตัวเองมาเป็นเด็กเชียร์แขกครับให้กับม็อบเด็กคือม็อบคปท.ที่ว่านี้รัฐบาลท่านยิ่งลักษณ์นั้นมุ่งมั่นกับในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องที่มาร่วมชุมนุมเนี่ยคนเป็นนายกต้องคิดแบบนี้ไม่ใช่เป็นอดีตนายกแล้วคิดจะปั่นป่วนคิดจะออกมาพูดตั้งข้อสังเกตเป็นการเรียกแขกแล้วการประกาศดังกล่าวก็ชัดเจนแล้วครับว่าการที่ศาลโลกนั้นจะมีคำตัดสิน11พฤศจิกายนนี้ไม่มีใครทราบได้ครับว่าผลการตัดสินนั้นจะเป็นอย่างไรแต่รัฐบาลก็ภาวนาครับว่าได้ทำดีที่สุดแล้วก็หวังว่าผลคำตัดสินนั้นจะออกมาในทางที่เป็นบวกกับประเทศชาติแล้วก็ประชาชนแต่ว่ามีกลุ่มคนครับที่ไม่ได้คิดแบบนั้นคิดหวังจะให้ผลการตัดสินเป็นไปในทางลบเพื่อใช้เหตุผลนี้ในการที่จะปลุกระดมยกระดับการชุมนุมคนพวกนี้ก็รอแล้วครับว่าถ้าเมื่อไหร่ที่มีคนมาเติมม็อบมากขึ้นก็จะถือโอกาสในการยกระดับขับไล่รัฐบาลขอเรียนยืนยันอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารัฐบาลภายใต้การนำของพระท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรไม่มีแล้วครับจะสลายการชุมนุมไม่มีอย่างแน่นอนครับแล้วข้อสังเกตข้อเสนอแนะของคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเราสังเกตชัดแนวทางของคุณอภิสิทธิ์ว่าเป็นคนที่เสพติดความรุนแรงแล้วไม่ต้องเป็นห่วงใยรัฐบาลอะไรครับคนพวกนี้มาเนี่ยบางคนถ้าเราสังเกตว่าเหมือนกับฟ้าดินลงโทษนะครับพายุที่ตกเนี่ยชื่อพายุนารีเลยครับถ้าคิดว่านั่งทนตากฝนได้มีพรรคการเมืองหนุนหน้าหนุนหลังน้ำไหลไฟสว่างปั่นไฟฟรีมีงานทำนั่งตากฝนได้ก็ทนไปนะครับแล้วการประกาศพรบความมั่นคงนั้นไม่ต้องตกใจครับถ้าหากว่าสถานการณ์เข้าสู่ภาวะการที่เป็นปกติไม่มีความสุ่มเสี่ยงก็เป็นไปได้ครับที่อาจจะประกาศยกเลิกพรบความมั่นคงก่อนเวลาที่ครบกำหนดที่ประกาศไว้น่าเสียดายแทนคุณอลงกรณ์นะครับที่บอกว่าการปฏิรูปพรรคประชาธิปัตย์มาถึงครึ่งทางมีโอกาสชนะพรรคเพื่อไทยได้นี่เป็นความเห็นของคุณอลงกรณ์คนเดียวซึ่งต้องขอเรียนว่าน่าเห็นใจน่าสงสารเพ
ราะคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้เชื่อแนวทางปฏิรูปของอลงกรณ์ครับแต่เชื่อแนวทางปฏิวัติของทหารเพื่อหวังจะกลับมาเป็นรัฐบาลมากกว่า